พาคุณผู้ชมไปเที่ยวต่อที่จังหวัดจันทบุรีนะคะพาไปชิมขนมกันบ้างค่ะหากพูดถึงขนมโบ๋ซึ่งเป็นขนมโบราณของชาวไทยเชื้อสายจีนและยวนเก่าแก่ในพื้นที่ชุมชนริมน้ำจันทบุรีจังหวัดจันทบุรีหลายคนอาจจะนึกไม่ออกนะคะเพราะว่าเป็นขนมที่หาทานได้ยากค่ะแต่ก็ถูกสืบทอดมานานกว่า100ปีทำให้ในปัจจุบันยังคงเห็นขนมโบ๋ควบคู่กับริมน้ำที่จังหวัดจันทบุรีได้ถึงแม้ว่ากรรมวิธีบางอย่างจะต้องปรับเปลี่ยนไปจากแบบเดิมค่ะนายพีระและนางภูนศรีพานิชเกษมสองสามีภรรยาที่แต่เดิมเคยประกอบอาชีพทำพลอยแล้วก็หักเหชีวิตมาประกอบอาชีพค้าขายและตัดเย็บเสื้อผ้าก็ใช้เวลาว่างจากอาชีพหลักมาทำขนมโบ๋ซึ่งเป็นขนมหวานของกินเล่นแบบโบราณที่อยู่ริมน้ำเมืองจันทบุรีมานานนับร้อยปีแล้วค่ะขนมโบ๋ถูกทำขึ้นจากแป้งข้าวเจ้าเพื่อเป็นขนมกินเล่นแต่หนักท้องแต่เดิมต้องนำข้าวเจ้ามาแช่ข้าวครึ่งค่อนวันเพื่อให้อ่อนตัวและง่ายต่อการโม้ด้วยโม้แต่ยุคสมัยที่เปลี่ยนไปก็ทำให้แป้งสำเร็จรูปเริ่มเข้ามาทดแทนนะคะเมื่อนำน้ำแป้งถูกเตรียมจนเสร็จพร้อมตามสูตรชามเล็กๆที่ร้อนจัดจากการนึ่งก็เป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมในการเริ่มทำขนมแล้วค่ะนายพีระจะหยอดน้ำแป้งลงไปในชามแม่พิมพ์และนึ่งต่อเนื่องประมาณ30นาทีเมื่อเปิดฝาซึ้งออกก็จะพบว่ามีรอยยุบลงเป็นรอยโบ๋ที่เป็นเอกลักษณ์ค่ะบางทีเขามีคนถามหากันคนแบบก็ทานก็ชอบใจเนาะเขาก็มาถามว่าเดี๋ยวก็ทำ ทำมาสักหลังนี่มันก็รู้จักเยอะมันก็มีสั่งบางทีมีงานอย่างงานประเพณีเดี๋ยวนี้เขาก็งานประเพณีวัฒนธรรมอะไรทีก็สั่งเป็นร้อยชิ้นก็เลยทำขนมโบ๋ที่เกิดจากการนึ่งจะทำให้เนื้อขนมมีลักษณะเหนียวกว่าขนมเปียกปูนค่ะตัวขนมที่ออกรสจืดเมื่อรับประทานคู่กับเครื่องเคียงจะได้รสชาติที่หลากหลายมากขึ้นนะคะโดยมีรสเผ็ดจากพริกไทยรสหอมจากกระเทียมเจียวที่พิถีพิถันตั้งแต่เริ่มปอกเปลือกและถูกนำมาเจียวจนหอมแค่พอเหลืองและความหวานจากน้ำเชื่อมสูตรเฉพาะที่ต้องนำน้ำตาลทรายและน้ำอ้อยมาเคี่ยวผสมกันค่ะในอดีตขนมโบ๋จะถูกเทใส่ถ้วยตะไลและใช้ไม้พายขนาดเล็กในการผ่าขนมรับประทานแต่ในปัจจุบันได้มีการปรับเปลี่ยนภาชนะให้สอดคล้องกับพฤติกรรมในการบริโภคของคนยุคใหม่หากคุณผู้ชมสนใจสามารถไปเดินชมเดินชิมกันได้ที่ชุมชนจันทนิมิตจังหวัดจันทบุรีค่ะ